บ้านจะเป็นอย่างนี้แหละครับของโบราณจะเป็นอย่างนี้แหละครับนี่ครับความเก่าครับครับแคลไซต์ครับแคลไซต์จะหนามากครับดูครับเพราะว่าในพระเนื้อเขียวเนี่ยเขาจะมีผงวัตถุคุณทั้งนั้นเลยครับทั้งมวลสารเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านส่วนผสมของว่านเยอะครับจึงมีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งทุกอย่างครบเครื่องครับทั้งรักษาเป็นยารักษาโรคได้ทุกอย่างเลยครับนี่นะครับถึงบอกว่าตอนที่อีกช่วงนึงท่านสมเด็จยันโตท่านได้อันนี้ท่านมาเข้าฝันกับคนบอกว่าถ้าโรคเกิดเป็นโรคหาใหญ่ก็ให้จุดธูปเอาพระสมเด็จระฆังมาทำน้ำมนต์นะครับทำน้ำมนต์แล้วก็เอามากินนะครับจะรักษาโรคได้นะครับท่านก็บอกในตำราเขียนไว้นะครับเนี่ยพระหักแตกพระกำแพงนะครับดูครับเนี่ยทั้งนั้นเลยครับเนี่ยนะครับแร่เหล็กไหลเลยมีหมดนะครับมีครบเลยครับเม็ดเขาขุ่นนะครับมีนะครับนี่ครับเนี่ยครับแร่เหล็กไหลครับเนี่ยเม็ดเนี่ยแร่เหล็กไหลครับมีครับจนครบหมดทุกอย่างครับคือบอกว่าสีผ้าสีเขียวนี่หายากแล้วแกร่งนะครับหายากทองเธอมีครบครับครับต่อไปต่อไปโอ้โหนี่เจอปั๊บเลยครับนี่ตรงหัวเข่าเลยครับเนี่ยนี่หัวเข่านี่ครับเห็นไหมเนี่ยเป็นอะไรดำๆนะครับแร่อะไรครับเนี่ยดำๆครับโอ้เด็กๆเก่งเลยอันนี้แดงๆนี่ครับเนี่ยอิดๆผ้าหักแตกผ้าหักแตกผ้าหักแตกโอเคเพิ่งเจ็ดขวบกันเองเจ็ดขวบกันเองนะครับสวยครับดูครับโอ้สวยครับเม็ดทองครับทองยิบยิบยับๆนั่นเลยครับเนี่ยเม็ดทองครับเม็ดทองนั่นเลยครับเนี่ยอันนี้ทองครับเม็ดทองเนี่ยทองทองเอาปิดไปแล้วครับเขี่ยปิดไปแล้วครับเขี่ยคาบแขนซ้ายอันนี้จะเห็นผงว่านเยอะครับจะมีผงว่านเยอะครับผงว่านนะครับผงว่านน้ำว่านเยอะเลยครับนี่ครับผงว่านเม็ดขาวเม็ดขาวๆนี่ไม่ใช่ทองมั่นไม่ใช่ทองใช่ไหมทองเออทองตาไม่ดีไม่ได้ใส่แว่นจะต้องใส่แว่นแล้วเนี่ยสวยครับดูครับพิมพ์พระดูสวยครับหน้าอกพระสวยผมย่นย่อนะครับดูครับนี่นะครับพระโบราณต้องเป็นอย่างนี้ครับผมย่นย่อนะครับดูอันนี้ทองนะครับเนี่ยนี่ครับทองนะครับทองเนี่ยพวกนี้ทองนะครับยิบพวกนี้ทองคำนะครับยิบพวกนี้เม็ดทองนะครับเม็ดทองครับคือมันอยู่ข้างล่างครับแต่ประกายแสงขึ้นมาครับเพราะข้างบนมีคาบแขนซ้ายมีคาบฝุ่นคาบดินนะครับเพราะว่าพระอยู่เก็บไว้พระนี้ไม่ได้ผ่านการใช้นะครับพระนี้ไม่ได้ผ่านการใช้ครับอยู่ในลังอยู่ในลังในเซฟอย่างเดียวครับพอออกมานี่ก็เป็นคราบเก่าเต็มไปหมดครับนี่ก็ทองครับโอ้โหทองยิบยิบยับเลยครับเนี่ยทั้งหมดเลยครับเนี่ยยิบยิบยับยับพวกนี้ทองเลยครับที่ขึ้นยิบยิบยับยับพวกนี้ทองนั่นเลยครับประกายทองขึ้นเต็มเลยครับพระสมเด็จระฆังทองเยอะนะครับทองเยอะนะครับถ้าเป็นทั้งแผ่นทองพระพุทธรูปทั้งเม็ดทองนะครับต้องมีนะครับดูครับทีนี้เราจะดูนะครับว่ามีแร่เหล็กไหลไหมครับองค์นี้ต้องมีนะครับผมว่าต้องมีครับเพราะลูกเก่าต้องมีเจอแล้วนี่ไงหูเพชรเปิ้ลเลอร์เลยยีนเม็ดอะไรครับไม่เห็นเลยโอ้โหเม็ดแรกสวยนี่สวยมากครับโอ้โหสวยมากครับโอ้นานๆได้เจอเม็ดใหญ่ๆอย่างนี้ครับใหญ่ๆใหญ่ๆโอ้โหใหญ่มากโอ้ใหญ่มากเหมือนเลซ่าเออใหญ่ๆมากเลยดูครับใหญ่เหมือนสวยมากเลยสวยเรื่องเงาว่าไหมหน้าไดโนเสาร์สวยจริงๆสวยจริงๆศักดิ์สิทธิ์มากดูแสดงปฏิหาริย์ป้าเห็นเงาวับเลยนะแสดงขึ้นมานะโอ้โหนี่ครับแร่เหล็กไหลของไผ่ดำแร่เหล็กไหลขวดปีครับนี่แหละครับที่เขาตามหากันพระสมเด็จระฆังครับนี่แหละครับต้องการเม็ดนี้แหละครับนี่แหละครับนี่ครับไม่ต้องไปหาบางคนเขาไปหากันโอ้ยดิ้นรนต่อสู้กันเข้าป่าเข้าเขาสมัยโบราณบุกเบิกกันนะครับสู่เพียรตัวองค์ศรีท่านเดินขึ้นดงไปครับแล้วก็เก็บมาเลยครับท่านมีวิชาสามารถตัดเอามาได้ครับท่านสามารถอัญเชิญแร่เหล็กไหลมาได้ครับดูครับนี่ครับโอ้นี่เม็ดหนึ่งโอ้นี่เม็ดหนึ่งโอ้โหเม็ดสวยๆนั่นเลยเนี่ยวันนี้
มีแต่องค์ไม่ใช่สวยชอบมากป๋าชอบเนี่ยชอบมากเลยดูครับโอ้ชอบครับธรรมชาตินะครับติดธรรมชาติไม่มีหลุดนะครับดูคาบแผ่นไซทับแล้วครับเนี่ยดูคาบแผ่นไซทับข้างๆนะครับดูถ้าเป็นของแท้นะถ้าของเอามาติดเองนะติดเองเนี่ยคาบแผ่นไซจะไม่มีนะครับเห็นไหมครับนี่จะมีคาบแผ่นไซข้างๆนะครับนะครับนี่แหละคือของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับดูจะดูองค์ต่อไปโอ้เงามากเลยครับเนี่ยโอ้นี่ครับเล่นแสงให้ดูเลยครับโอ้ขอให้ลูกสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวมีเงินมีทองสร้างพิพิธภัณฑ์ให้เสร็จมีเงินทำนุบำรุงศาสนาประสิทธิ์นครวัดบาลามไปเรื่อยๆนะครับก็ขอให้ลูกสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้คิดสิ่งไหนทำสิ่งไหนลงไปขอสมใจสุขศาสนาไม่ติดไม่ขัดไม่คล้องไม่ค้านครับขออายุยืนยาวครอบครัวลูกสาวชายภรรยาแล้วก็ขออยู่ได้เป็นสุขนะครับขอพรแน่หลีกหลายสาธุสวยมากสวยมากขอลูกไม่ปวดตัวก็จะหายอีกองเล็กนี่ครับองเล็กโอ้ยองเล็กมากเลยครับองจ้อยครับเนี่ยองเล็กองเล็กกว่าหน่อยนึงครับเดี๋ยวก็มีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับโอ้ยรอครับขอบพระตัดต่อนะครับดูธรรมชาติมากนะครับเม็ดทองเยอะครับทองประกายทองเพียบเลยนะครับดูครับถ้าขยับนี้จะมีทองนะครับนี่ครับเม็ดทองนั่นเลยครับเนี่ยนี่ประกายทองครับนี่ครับนี่ก็ทองนี่ก็ทองครับนี่เม็ดทองนะครับไปเห็นแร่เหล็กไหลเนี่ยเฮเลยครับมีแต่คนเฮเลยแหละหาดูยากครับเม็ดใหญ่ทองแว บ, แ บ, แ บ, แบมีแต่ทองครับเนี่ยมีทองมีกระพะหักแตกเพราะกำแพงนะครับหยิบของพุทธคุณทั้ง5นะครับพุทธคุณทั้ง5ดูครับดูอีกครับเม็ดทองเม็ดมันเริ่มเลยเม็ดทองทองครับทองเม็ดทองใช่ไหมเม็ดทองคำเม็ดทองคำโอ้ยยังรู้เลยเม็ดทองคำฟังบ่อยฟังบ่อยฟังบ่อยเดี๋ยวต่อไปที่ให้จะให้รีวิวเองในต่อไปนี้จะให้ถ่ายทำเองกำลังฝึกอยู่ตอนนี้รู้สึกจะพูดตามบ่อยเริ่มจะเป็นละโอ้ยเม็ดมาเริ่มเลยครับเม็ดทองครับเนี่ยโอ้เม็ดทองเม็ดมาเริ่มเลยนี่ครับเม็ดทองเม็ดไปเริ่มเลยครับนี่ครับเม็ดทองคำเยอะเม็ดทองเยอะๆลูกทั้งนั้นเลยประกายทองขึ้นมาเป็นแผ่นทองคำอ่ะเป็นแผ่นทองครบทุกลูกนะครับจะอยู่ข้างในครับเขาจะเล่นกับไฟเราพิ๊บ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 เล่นไฟครับจะเล่นกับไฟพิ๊บ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 ครับแต่กล้องวิดีโอในโทรศัพท์เราจะถ่ายถึงบ้างไม่รู้นะครับถ้าถ่ายถึงก็จะเห็นนะครับโอ้ยนี่ก็สวยลูกธรรมชาติมากเลยเนี่ยธรรมชาติเต็มเลยโอ้สวยแล้วข้างๆเป็นอะไรคะข้างๆผ้าซุ้มกอยีนเนี่ยยีนแต่งผ้าซุ้มกอใช่ไหมอันน่ะก็เข้าเนื้อผ้าเนี่ยเขาเอาผ้าซุ้มกอหนูเนี่ยเนี่ยเอามาที่มันหักแตกเขาก็เอามาบดลูกเป็นผ้ามาทำเป็นผ้าผ้าซุ้มกอมีพุทธคุณแรงมากครับพุทธคุณแรงพอป้าจับสัมผัสได้ปบเลยนี่พระองค์เนี่ยพระเนื้อเขียวนี่พุทธคุณแรงนะครับดูครับเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติเต็มเลยธรรมชาติอะไรมันมีทองใหญ่มันจะท้อนเงาเลยแหละมันจะท้อนเงามากเลยครับดูไปเราทำกลางคืนเนี่ยมันจะท้อนลูกมันจะท้อนมากท้อนเยอะมันไม่เหมือนนะท้อนไฟมันท้อนท้อนจริงด้วยปิดกำลังปิดไฟนะปิดไฟหลอดดูนี่ลองไปดูไฟนี่ลองเดินไปปิดไฟนี่ลูกไฟอันนี้ลองมาล่างลองนี้แบบสวิตช์ล่างจะได้ไม่สะท้อนลองดูเดี๋ยวก่อนนะเอาเปิดเลยลูกเปิดเลยไม่เห็นเลยโอ้มันไม่ชัดเดี๋ยวป้าลองกดไฟหลอดดูนี่ได้ชัดไหมชัดเจนแล้วต้องขยับมาอีกหน่อยไม่ต้องใช้ได้ละรู้สึกให้มันเงาหน่อยก็ช่างมันถ้าว่าถ้าเงาหน่อยมันก็ถือว่าเราก็เห็นคนเขาอยากให้คนเขาเห็นนะลูกคนที่เขาชมเราอ่ะคนที่เขาชมอ่ะเขาดูเราอ่ะ
เนี่ยมันก็ให้กดไลค์เขาจะได้กดไลค์กดถูกใจเราเยอะๆแล้วเรามีจอเราอย่าไปทำในห้องอ่ะเดี๋ยวติดห้องมันต้องใช้จอใหญ่มันอย่างงี้มันไฟมันไฟบ้านเป็นอย่างนี้แหละโอ้ทองคำครับเนี่ยนี่ครับโอ้ทองเม็ดเบลเลอร์เลยครับดูครับเนี่ยทองเม็ดเบลเลอร์เลยครับเนี่ยทองคำเลยนี่ครับเนี่ยทองคำเนี่ยทองคำเลยอันนี้ทองคำเลยครับไม่ใช่แผ่นทองครับมีทองคำเนี่ยเม็ดทองคำครับเนี่ยคุณนี่เม็ดทองคำหมดเลยครับดูครับขยับว้าวว้าวว้าวเล่นไฟเลยครับว้าวว้าวเลยครับเนี่ยคือทองเม็ดทองคำครับวันนี้ทองคำเยอะครับองค์นี้ทองคำเยอะนะครับนะครับมีผ้าหักแตกครับผ้าหักแตกผ้าหักแตกผ้ากำแพงนะครับดูภาพแผ่นไซส์นะครับพอจะรู้กันนะครับอันนี้เราจะให้ดูจุดใหญ่ๆอ่ะครับเพราะว่าให้ท่านดูศึกษาไปด้วยเทียบเคียงด้วยนะครับนี่ครับนี่อันนี้ก็นี่ดำๆนี่ก็แร่เหล็กไหลผลไฟดำนะครับนี่ครับเม็ดขาวขุ่นครับเม็ดขาวขุ่นเม็ดขาวเม็ดแร่ขาวนะครับตรงนี้เม็ดศักดิ์สิทธิ์นะครับตรงนี้นี่ครับเม็ดเล็กๆพวกนี้ก็คือแร่เหล็กไหลโกรปีนะครับเหล็กไหลผลไฟดำนะครับผมพุทธคุณทั้ง5นะครับตรงนี้ผมพุทธคุณทั้ง5นะครับนะครับเนี่ยคือคาบดินครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดดวงดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่านะครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์คาบน้ำศักดิ์สิทธิ์อันนี้คาบกับคาบดับไข้คาบน้ำศักดิ์สิทธิ์คาบคาบนี้คาบเดฟ้านี่ก็คือคาบดินศักดิ์สิทธิ์อันแดงๆนี่อะไรลูกคาบดินคาบตะไคร้คาบดินคาบตะไคร้ลูกยังรู้เลยเอาแดงๆนี่อะไรครับเนี่ยแดงๆผ้าหักแตกนะครับผ้าหักแตกแล้วก็แผ่โอ้ยรู้เลยครับเนี่ยโอ้ยถ้าทองนะครับทองเม็ดทองนะครับเม็ดทองคำโอ้ยสวยเม็ดทองคำเม็ดนี้สวยโอ้สวยครับดูไปเรื่อยครับแต่ดูด้านหลังสวยไหมโอ้ด้านหลังก็สวยครับดูโอ้ธรรมชาติดูร่องดูมีรอยร่องร่องธรรมชาตินี่ครับนี่ครับพวกนี้พิมพ์เป็นไม้ครับดูเลยรอยเซาะร่องครับพวกนี้เซาะร่องนั่นเลยพวกเนี้ยนะครับร่องของพิมพ์นะครับแล้วก็วัดก็มาวางลงครับวางตากครับรอยตากนะครับโอ้ธรรมชาติครับธรรมชาติมากครับธรรมชาติเลยครับธรรมชาติสวยมากครับทำงานอยู่ตรงต่อไปครับตรงต่อไปนะครับโอ้โหให้ดูนี่ครับแดงๆนี่ครับคาบดินเหมือนกันครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันครับถ้าแดงอย่างนี้คาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับมันจะแดงระยะนะครับคราวนี้ผมพุทธคุณทั้ง5นะครับทุกคน5แล้วคาบแขนซ้ายนะครับเพราะเนื้อเขียวนี่จะคาบแขนซ้ายเยอะๆครับเพราะเขาไม่คาบคาบดินคาบน้ำคาบลาคาบตะไคร้คาบน้ำว่านจะเยอะนะครับจะไม่แตกต่างกับพระนี่ครับดูครับโอ้ดีสวยๆครับทองคำเปล่าครับดูดิเม็ดทองคำเปล่าลูกเม็ดทองคำโอ้เม็ดทองคำครับโอ้โหเม็ดใหญ่มากครับเนี่ยเม็ดทองคำเม็ดเบลเลอร์เลยโอ้โหใหญ่มากโอ้เม็ดทองคำเม็ดใหญ่มากเม็ดนี้ขอสั่งดูดิโอ้ทองคำจริงๆครับโอ้สองคำเม็ดใหญ่มากเลยนี่ครับเม็ดชัดมากชัดมากขาวๆนี่คือผมพุทธคุณทั้ง5นะครับโอ้องค์นี้สวยมากสวยจริงๆในเม็ดทองคำเม็ดใหญ่มากถือว่าเม็ดใหญ่นะครับขนาดนี้ก็โอ้ถ้าใหญ่ลึกลงไปก็เป็นกำครับเนี่ยครับเพราะสมัยก่อนทองไม่มีค่าครับทองไม่มีค่าครับผมเกิดมาเนี่ยก็ทองมาตั้งบาท400เองครับก็บอกปี2000ปี1960แล้วก็พวกนี้ทองคำก็1960นี่ทองคำบาทละ80ไม่แพง100ประมาณนี้แล้วถึงว่ายุคของสเปียนโตนี่คือทองคำไม่มีค่าอะไรเลยครับถูกมากเขาถูกมากนะครับพวกคนสมัยนั้นไม่ค่อยเก็บทองนะครับดูถ้าหักแตกครับดูสวยครับดูสว่างสวยเลยครับสวยมากครับตรงนี้สวยแล้วก็ดูครับดูด้านหลังมีอะไรบ้างโอ้ด้านหลังนี่คือด้านหลังนี่มีอะไรบ้างครับเนี่ยโอ้โหช็อกเหลืองครับยีนช็อกเหลืองช็อกเหลืองช็อกเหลืองไม่ช็อกเหลืองครับช
ช็อกเหลืองช็อกเหลืองผงพุทธคุณทั้ง5สีขาวอุ้ยครบหมดเลยเนี้ยครบเลยเนี่ยอยู่ครบกันหมดเลยไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยนี่ครบเลยไม่ซื้อเลยนะโอ้ยหาหมดครบเลยลูกครบเลยเนี่ยครบหมดเลยเนี่ยช็อกเหลืองเต็มเลยผงพุทธคุณทั้ง5ช็อกแร่แร่นี่ก็คือแร่นี้ครับอันนี้ไม่ขุ่นๆเงาๆนี่คือแร่เหล็กไหลไผ่ดำโอ้โหครบเลยครบเลยแล้วฟ้าฟ้าหันไหนเรียกครับเป็นไซส์ครับครับแล้วนี่ครับโอ้ยครบเลยครบเลยเต็มเลยเหมือนป่าไม้เลยไหมครับเหมือนป่าไม้เลยเนี่ยพระสมเด็จลูกค้าเขาบอกให้เป็นป่าไม้นี่เป็นน้ำตกไหมครับนี่เป็นน้ำตกเนี่ยเป็นป่าน้ำป่าหน้าผาเลยครับเหมือนหน้าผาเลยครับเนี่ยเหมือนหน้าผาเลยเห็นไหมครับเนี่ยเหมือนถ้ำเข้าไปเดินเข้าไปเลยครับนี่เป็นคลองเออครับเขาบอกเนี่ยพระสมเด็จลูกค้าต้องให้ดูเป็นแบบนี้ครับต้องดูแล้วเหมือนป่าไม้นะครับอยู่ที่สูงมองลงมาเป็นป่าไม้ไม่เห็นถ้ำเห็นเทือกเขาเห็นรอยล้านรอยคลองรอยคลองน้ำนะครับไอ้ร่องน้ำตกนะครับเห็นร่องน้ำตกไหมครับเห็นร่องตกนี่เขาบอกว่าเนี่ยเห็นร่องน้ำตกไหลลงมาเนี่ยไหลลงมาเนี่ยไหลน้ำเป็นสีเหลืองน้ำตกเหมือนน้ำตกนะครับเนี่ยเห็นไหมธรรมชาติครับเหมือนน้ำตกไหลนะครับไหลมาครับโอ้นี่คือธรรมชาติโอ้นี่น้ำตกนี่น้ำตกเลยครับนี่น้ำเป็นน้ำตกร่องน้ำตกไหลลงมาครับเห็นไหมครับโอ้โหไม่น่าเชื่อจะเป็นไปได้อย่างคนโบราณเขาบอกไว้นะครับเป็นน้ำตกไหมครับไหลลงมาครับเห็นไหมครับเป็นเนี่ยนี่เป็นร่องน้ำตกไหมเห็นไหมนี่จะไหลลงมาครับนี่ไหลลงมาครับเห็นไหมเป็นร่องน้ำครับนี่เป็นร่องน้ำไหลลงมาแต่ในน้ำก็มีน้ำเขาขาวคือคาบแคนไซคาบแคนไซนี่เขาจะปิดเนี่ยเขาจะปิดร่องให้ได้ครับเนี่ยเขาขาวปิดเนี่ยนี่คือคาบแผ่นไซด์เป็นร่องไหลลงมาเราทัดมีแม่น้ำทะเลพอดีเลยไหลมาตรงนี้พอดีเลยทะเลไหลลงมาทะเลเลยดิไหลลงมาดิแค่ทำฉากหลังก็ได้แล้วโอ้ยเหมยมากเลยคนโบราณเขามองกันเขามองแล้วจริงๆเลยเพราะว่าพระสมเด็จพระคันแล้วตรงนี้มันมีรอยไปอีกป่าไม้ตรงนี้มีรอยเล็กๆไปอีกอ่ะจริงๆเลยจริงๆเลยด้านบนมีป่าไม้มีคลองมีคลองน้ำมีด้านบนเหมือนมากเลยแล้วก็มีของมีน้ำนะสวยมากสวยมากดูต้นไม้อีกรอบเดียวเลยอ่ะวันละเดี๋ยวดูป้าจองดูองค์นี้ก่อนกายก็สวยมากจริงๆสวยจริงๆดูครับดูครับสวยไหมสวยดูสวยมากเลยครับดูโอ้ยสวยนี้สวยมากเลยกี่ทุ่มแล้วเอาไปนอนก่อนไปนอนก่อนนอนก่อนสวัสดีครับได้สวัสดีครับยังก่อนจะไปครับสวัสดีครับโอเคป่ะไปนอนรีวิวคุยรีวิวต่อได้ไหมได้นี่ครับมีเม็ดแร่เหล็กไหลนะครับผมไผ่ดำนะครับแร่เหล็กไหลโกรธปีนะครับสวยมากครับสวยดูไม่เบื่อครับทุกวันพระสมเด็จอุจุต้นๆเนี่ยเขาจะดูง่ายครับดูครับรอยลานนะครับดูลานเพราะอะไรครับเพราะว่ามีผ้าหักแตกครับกำแพงอยู่ข้างในครับโผล่ขึ้นมาครับเลยจะมีรอยลานแล้วก็ค่าแคลไซต์ก็ทับถมปิดร่องลานนะครับเห็นไหมครับนะครับคือธรรมชาตินะครับนี่ครับดูไว้ครับเนี่ยเป็นพระสมเด็จระฆังครับปดย่นย่ออย่างนี้ครับนี่นะครับนี่ครับดูไว้นะครับดูนี่นะครับเราไม่ต้องไปอะไรมากครับเห็นแล้วก็คือจำให้ได้ครับจำได้เปิดดูบ่อยๆครับเปิด YouTube ผมมาดูบ่อยๆเปิดดูบ่อยๆแล้วกดติดตามบ่อยๆนะครับผมก็เลยจิตใจคือเราเห็นภาพแล้วรีบมาเปิดดูให้เหมือนอย่างนี้ครับถ้าเหมือนนี้ก็โอเคเลยครับพอเห็นปุ๊บเนี่ยมีพุทธคุณเยอะแยะครบเครื่องอย่างนี้แล้วก็จับพุทธคุณนะครับฝึกหัดจับพุทธคุณอย่างนี้ภาพผมเนี่ยผมไม่ส่องนะครับผมจับพุทธคุณเอาเลยครับจับปุ๊บพระดิ้นได้มือผมสั่นเนี่ยหรือตัวมือผมเย็นเนี่ยผมก็คือพระแท้เลยนะครับเพราะว่าบอกปู่สุเมนโตถ้าเป็นพระของหลวงปู่ปู่เสกเป็นผู้สร้างขอแสดงปฏิหาริย์ให้ลูกรู้ด้วยเถิดแล้วก็บอกท่านยกมือท่วมหัวแล้วก็จับนะครับถ้าไม่ใช่พระของท่านสร้างหรือไม่ใช่พระท่านก็ไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นพระที่มีเกจิอาจารย์เราก็บอกไปด้วยถ้าเป็นพระของเกจิอาจารย์เราก็บอกด้วยถ้าเป็นพระที่มีคุณปู่เสกได้สร้างได้ถูกวิธีก็ขอให้มีพุทธคุณสัมผัสรู้ดูครับ
ครับหาดูยากครับดูแปลกๆครับดูครับนี่ครับดูคุณครับหาดูยากครับคือเขาจะไม่เหมือนใครนะครับถ้าของแท้นี่ครับคือจะไม่มีการลอกเลียนแบบได้เลยครับนี่นะครับแต่ว่าพระสมเด็จครั้งเนี่ยลอกเลียนแบบยากยากมากครับยากดูครับเหมือนในป่าไม้เรามองที่สูงลงไปนะครับดูครับเห็นก้อนหินมีกองหินมีกองนะครับเห็นนะครับธรรมชาตินะครับที่คนโบราณเขาบอกไว้มองถ้าใครมีพระสมเด็จครั้งนะครับมองลงไปครับจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับดูครับเหมือนป่าไม้ครับดูไหมครับเหมือนป่าไม้ครับนี่ครับดูง่ายท่านองค์เขียวเนี่ยดูง่ายครับดูครับธรรมชาตินะครับต่อไปนะครับโอ้โหสวยมากครับดูธรรมชาติมากครับดูครับทุกองค์ไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยพระทุกองค์พระขนานหนึ่งเนี่ยมีก็ไม่กี่องค์ขนาดหนึ่งนะครับเพราะว่าพระของเก่าๆเนี่ยไม่มีใครมีเยอะหรอกครับเขาก็ตักให้เป็นขนาดครับขนาดหนึ่งก็มีไม่เกิน30 20องค์10องค์บางองค์ก็4องค์3องค์ก็มีครับไม่ได้เยอะนะครับพระอย่างนี้ไม่มีเยอะนะครับไม่ใช่ว่าจะมีกันเป็นเยอะๆนะครับแต่ถ้าเป็นยุคปลายยุคกลางยุคปลายจะมีกันเยอะยุคปลายครับยุคปลายมีกันเยอะนะครับถ้ายุคต้นๆยุคกลางมีน้อยครับเพราะเขาไม่ได้แจกให้กันเยอะครับสมัยยุคนั้นในประวัติเขียนไว้ตักให้เป็นขนานครับนะครับที่ได้กันเยอะๆนะคือยุคปลายครับยุคปลายแล้วสร้างเป็นตระกูลหรือสร้างให้เจ้านายให้ไปแจกให้คนนะครับที่แจกไม่หมดก็เจ้านายก็เอาเก็บไว้นะครับตกทอดมานะครับเจ้านายคือเจ้าเมืองเจ้าพวกเจ้าเมืองพวกพญานะครับพวกนี้ครับท่านก็ได้เก็บบางทีก็ให้ไปลบกลับมาก็เอามาเก็บไว้นะครับพอสิ้นสุดจากศึกก็ไม่มีอะไรบ้านเมืองสงบก็ไม่ได้แจกใครครับก็ได้ตกทอดต่อลูกหลานมาอีกครับบางตระกูลนะครับบางตระกูลที่ในประวัติเขียนไว้นะครับอันนี้พระสมเด็จละครั้งก็ออกมาเยอะครับเห็นไหมครับมีคราบดินคราบน้ำคราบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ครับเขียวนี่คราบดินศักดิ์สิทธิ์ถ้าหักแตกก็กำแพงนะครับตอนเขาสร้างไว้ท่าน